สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะธรรมนิยามวันนี้นะคะเราเจอกันในกลางเดือนของฤดูร้อนนะคะที่วันนี้ที่ฉันคิดว่าหลายๆคนนั้นก็คงมีความรู้สึกว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลก็เป็นธรรมดาของโลกอ่ะล่ะค่ะธรรมนิยามก็บอกไว้แล้วนะคะก็เป็นกฎของโลกเป็นปกติของโลกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตตามฤดูกาลก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันที่เราจะต้องปรับให้อยู่ได้ในทุกวันทุกเวลานะคะในช่วงนี้ก็คงจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างในครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องการทำบุญการเริ่มนึกถึงปีใหม่ไทยสงกรานต์แล้วก็การดูแลครอบครัวในช่วงปิดเทอมด้วยจะบริหารยังไงสำหรับครอบครัวที่ลูกเริ่มหยุดเรียนกันเยอะๆนะคะพ่อแม่เองก็อาจจะอยากหาที่ทำบุญด้วยวันนี้รายการธรรมนิยามค่ะดิฉันได้เดินทางออกมานอกเมืองกรุงเทพมหานครก็ไม่ไกลค่ะมาที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีดิฉันเคยมาที่วัดป่ามณีการแห่งนี้มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่คนที่ต้องการใช้ชีวิตตามกฎธรรมนิยามเนี่ยค่ะน่าจะได้สัญจรมาพักมาเยือนที่นี่เป็นที่พักผ่อนพักพิงใจกายได้ทั้งครอบครัวในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะดิฉันมากราบนมัสการแล้วก็จะสนทนาธรรมนะคะกับพระอาจารย์พระอธิการอํานวยจิตตวโรค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามณีการนะคะกราบนมัสการค่ะอาจารย์คะร้อนแต่ก็เย็นนะคะร้อนแต่ก็เย็นก็คือเป็นความรู้สึกปกติที่เวลาเข้ามาอยู่ในวัดนะคะค่ะวัดป่ามณีการแห่งนี้พระอาจารย์อยู่มาท่านจำวัดที่นี่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสร้างวัดเลยหรือเปล่าคะเป็นเข้ามาปีที่2ปีแรกก็มีท่านอาจารย์สาครคือหลวงปู่สาครพวกเรานั่นเองมาบุกเบิกหลวงปู่สาครจะเป็นที่รู้จักมากหลวงปู่สาครท่านมาบุกเบิกอาตมาก็เลยต้องเฝ้าวัดเวรุวันแทนท่านท่านมาบุกเบิกตรงนี้ปีแรกพอมาปีที่2ท่านก็เลยได้นิมนต์อาตมาเข้ามาที่ตรงนี้วัดป่ามณีการคือที่โยมอยากจะแนะนำวัดนี้นะคะด้วยความรู้สึกว่าเป็นวัดป่าแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมาวัดอยากจะมาวัดที่มีกิจกรรมรองรับหลายๆอย่างเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงวัดเวรุวันที่เมืองกาญเป็นวัดในรูปแบบอย่างไรคะก็เหมือนนี้เป็นวัดป่าวัดป่าเหมือนกันวัดป่าก็สายหลวงปู่มั่นนี่แหละค่ะท่านอาจารย์สาครก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นก็เอาปฏิปทาของสายวัดป่าทั้งหมดเลยไปสอนกันที่นู้นค่ะแล้วก็ได้มายกแบบฉบับมาที่นี้ก็เหมือนกันพระอาจารย์คะตอนเริ่มต้นทำไมมาปักหลักอยู่ที่บางกรวยแห่งนี้คะอ๋อเพราะว่าเวลามากรุงเทพท่านอาจารย์สาครกับพระติดตามต่างๆมาบางทีก็มางานนิมนต์บางทีก็พระในป่าป่วยเข้ามาในกรุงเทพจากเมืองกาญใช่จากกาญจนบุรีเข้ามาตอนนี้เราจะหาที่พักได้ลำบากที่พักไม่สะดวกสำหรับพระธรรมยุทธเราที่พักจะน้อยก็จะมีอยู่ที่เดียวคือมูลนิธิพระอาจารย์มั่นที่ซอยวัดเพลงค่ะที่ซอยวัดเพลงมีมูลนิธิพระอาจารย์มั่นแต่ก็ไม่พอเท่าจำนวนพระที่ไปพักบางทีมาหลายรูปมากเหรอคะถ้ามาหลายรูปก็จะเต็มไงที่พักจะเต็มจะแน่นกันมากเลยอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้มาจากวัดป่าเวรุวันที่เดียววัดป่าทั่วประเทศเวลามามีกิจนิมนต์มากิจธุระมาหาหมอบ้างมาทำธุระในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่มีที่พักที่พักน้อยค่ะท่านหลวงปู่สาครท่านก็เลยปรารภว่าเอ๊ต่อไปพระป่าเราป่วยมาโรงพยาบาลเขาจะลำบากเรื่องที่พักหรือว่ามางานนิมนต์อย่างเงี้ยบางทีครูบาอาจารย์เขานิมนต์ครูบาอาจารย์มาจากทางภาคอีสานมาอย่างนี้ถ้าเก้ารูปอย่างนี้มูลนิธิสองรูปที่นู้นอีกรูปสองรูปพอไปที่นิมนต์เขาคอยอยู่นั่นแหละอีกองค์นึงอาจจะหลงทางไปหรือรถติดคอยเป็นชั่วโมงทำไมว่ามันไม่ได้การแล้วถ้าเรามีที่พักเองเรามาพักรวมกันแล้วไปงานนิมนต์ก็ถึงพร้อมกันเลยอย่างนี้จะสะดวกแล้วท่านก็เลยปรารภว่าถ้าเรามีที่สักที่หนึ่งก็ดีจะได้สร้างที่พักก็พอดีครูบาโตบวชอยู่ได้การนี้แหละตอนนั้นครูบาโตเป็นอุปถากหลวงปู่สาครอยู่ก็เลยว่าผมมีที่มรดกของคุณพ่ออยู่ที่ตรงนี้ที่บางกรวยตรงนี้ก็เลยมาดูกันพอมาดูก็ตกลงท่านก็ยกถวายให้สร้างที่พักเป็นที่พักของพระค่ะนะพอมาสร้างพอเริ่มสร้างก็หลวงปู่สาครเข้ามาสร้างก็จะมีพวกเด็กๆครูบาโตก็เป็นพระหนุ่มอายุ27บวชพรรษาหรือว่าบวชตลอดคะตอนนั้นก็เพิ่งจะบวชไงเพิ่งจะบวชใช่ๆแต่ศรัทธามากยกที่มรดกให้เลยใช่
9ไร่ใช่ที่แปลงนี้นี่ห่างจากถนนใหญ่ไม่กี่กิโลเองใช่ก็ถือว่ามีมูลค่าอยู่ติดถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีครูบาโตยกให้เลย9ไร่ให้สร้างวัดคือว่าครูบาโตนี่ก็นามสกุลมณีการแล้วก็เลยให้เกียรติเจ้าของที่ค่ะเป็นวัดป่ามณีวัดป่ามณีการก็เป็นคนจากจังหวัดกาญด้วยกันบวชอยู่ด้วยกันที่วัดเวฬุวันค่ะก็พอดีก็เข้ามาบุกเบิกเลยว่าจะสร้างที่พักเฉยๆนะที่พักของพระเราระหว่างที่ในการก่อสร้างก็เหมือนอย่างเงี้ยมีพวกเด็กๆพวกเนี้ยคือว่าพวกชาวกรุงเทพพวกคนแถวนี้ที่รู้ข่าวว่าหลวงปู่สาครมาสร้างเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นเคยไปกราบหลวงปู่ฟั่นกันพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยพาลูกพาหลานมากราบหลวงปู่สาครค่ะพอพามาถึงก็สไตล์นี้ทั้งจะพาเด็กนั่งสมาธิเอานั่งสมาธิกันทำจิตใจให้สงบเหมือนสไตล์ที่อยู่กับหลวงปู่ฟั่นตอนนี้เด็กมากเข้ามากเข้ามากเข้าผู้ปกครองก็เลยบอกว่าหลวงปู่ทำเป็นวัดเลยเด็กๆจะได้มีที่ภาวนาเพราะว่ามันหาที่จะฝึกปฏิบัติเด็กๆมันยากค่ะหลวงปู่ก็เลยก็มันรู้จะทำยังไงหลวงปู่ก็แล้วแต่พวกเธอเป็นศรัทธาญาติโยมแล้วแต่พวกเธอจากที่พระที่พักสงฆ์ก็เลยกลายเป็นวัดขึ้นมาใช่แล้วแต่พวกเธอบอกอย่างนี้แล้วพวกญาติโยมช่วยกันจัดการผลักดันให้มาเป็นวัดจนได้เลยวัดปฏิบัติแล้วก็พอตอนหลังมาที่มันก็ชักคับแคบเพราะว่าท่านเปิดโครงการ1บวก1เป็น3ขึ้นมาเด็กก็มาบวชพักฤดูร้อนมากขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีสถานที่เลยคับแคบเพราะว่าเกิดจากคำนวณผิดด้วยก็กะว่ารับเด็กได้เต็มที่สัก200 300ค่ะศาลาหลังเก่าอ่ะค่ะตอนนี้คำนวณผิดเราไม่ได้คิดถึงผู้ปกครองด้วยไงเด็กสามร้อยผู้ปกครองเพียบเหมือนที่ยมอ่านเราเดี๋ยวจะเอาลูกมานั่นแหละนั่นแหละค่ะนั่นแหละเด็กๆมาคนหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเต็มรถเลยมาคนหนึ่งแล้วก็ญาติพี่น้องอีก5เพราะฉะนั้นคำนวณผิดค่ะก็เลยต้องสร้างศาลาหลังนี้หลังใหม่หลังใหญ่มานี่แค่มาส่งหรือว่ามานอนเฝ้าด้วยคะบางคนก็มาส่งก็มาแอบดูบ้างคนที่มานอนอยู่เลยก็ได้แต่ต้องมีกฎกติกาก่อนถ้าลูกเข้มแข็งอยู่ด้วยกันได้ก็โอเคก็ได้บุญทั้งแม่ทั้งลูกแต่ถ้าเด็กอ่อนแอหรืออ้อนแม่อะไรอย่างนี้ถ้ามีปฏิกิริยาอย่างนี้เราก็ต้องเชิญแม่กลับไปบ้านค่ะเนี่ยแล้วลูกก็จะเข้มแข็งขึ้นทันทีเลยแม่ไปแล้วเธอเข้มแข็งเมื่อไหร่อาจารย์จะโทรศัพท์เรียกแม่มาทันทีเลยพออาจารย์ใช้มาตรการอย่างนี้เขาบอกว่าผมเข้มแข็งแล้วครับเดี๋ยวดูอีกวันหนึ่งก่อนแล้วเขาจะมาบอกมาถามเราทุกวันผมเข้มแข็งแล้วครับเดี๋ยว3วันผ่านไปผมเข้มแข็งจริงๆครับโอเคเราจึงจะโทรศัพท์เรียกแม่เขามาคืออยากเจอแม่ใช่แม่ก็มาตักบาตรตอนเช้าแล้วเขาเข้มแข็งจริงๆนะค่ะเขาทำให้แม่เขาดูนั่งในตัวตรงเลยนะทำกิจกรรมต่างๆเป็นที่ปราบปลื้มใจแต่เวลาเราเผลอๆอาการเขาก็เริ่มออกเหมือนกันคิดถึงบ้านเริ่มจะอ้อนเหมือนกันค่ะผมรู้ว่าอาจารย์ไม่สนใจอาจารย์เผลอแล้วไงแต่พอเราเดินกลับอีกทีแอมได้ยินเสียงแล้วเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นเข้มแข็งกลัวว่าจะไม่ให้แม่มาวัดไงตรงนี้เป็นพฤติกรรมของเด็กแต่ว่าเป็นส่วนที่ดีต่อไปเขาก็ทำได้จริงๆใช้เวลาไม่นานก็ทำได้คือพอญาติโยมมาเกินกว่าที่คำนวณไว้ก็เลยต้องขยายพื้นที่วัดขยายพื้นที่ก็ต้องสร้างศาลาหลังใหญ่พื้นที่ใหม่ตรงนี้16ไร่ประมาณ16ไร่นะเป็นเสร็จตอนนี้วัดก็20ประมาณ11ไร่ประมาณ11ไร่ตรงนี้อันเก่า9นี่11กว่าไร่ที่วัดนี้อีก 8-9 ปีแล้วใช่ไหมใช่จะเข้าปีที่9แล้วกิจกรรมที่สำคัญคือวัดเนี่ยมีก็จริงแต่บางครั้งเราก็เห็นว่าคนมาก็มาไหว้มากราบมาทำสังฆทานนะคะคนที่จะมาเยอะๆแยะๆเนี่ยมันหาโอกาสได้น้อยถ้าไม่ใช่เวลาที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาจริงๆวัดก็ต้องสร้างต้องมีกิจกรรมที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาในวัดวัดป่ามณีการเนี่ยเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีกิจกรรมทำนองที่จะทำให้คนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมได้โดยตลอดพระอาจารย์ยึดหลักอะไรมาโดยตลอดคะก็ยึดหลักของพระป่าทั่วๆไปที่ว่าญาติโยมมาวัดนี่เราพยายามว่าต้องให้เขาได้อะไรไปบ้างไม่ใช่ว่าแค่ได้มาทำบุญว่าบุญคืออะไรว่าเขาสบายใจกลับไปหรือเปล่าคำว่าบุญน่ะนะไม่ใช่มาทำตามประเพณีใช่ไหมว่ามาทำสังฆทานก็หิ้วกระป๋องมาที่กระป๋องนี่อย่างงี้คือสังฆทานนะเราต้องอธิบายให้เขาฟังญาติว่าโยมสังฆทานคือของที่ถวายแก่สงฆ์นะไม่ใช่กระป๋องคือสังฆทานนะเอาที่มันเป็นประโยชน์ต่อพระ
เขาเริ่มรู้เอาเป็นยังไงเลยอาจารย์ใช่เธอก็สังเกตอยู่ที่นี้เขาใช้อะไรอย่างกับสบู่ยาสีฟันของที่มันใช้แล้วหมดไปทิชชู่หรือว่าน้ำยาล้างบาตรล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าน้ำตาลอย่างเงี้ยท่านจะได้ชงกาแฟอะไรเงี้ยค่ะซื้อมาใส่ถุงหิ้วมาก็ได้ไม่ต้องเอาประโยชน์มาเยอะด้วยไปหมดเต็มวัดตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วโอ้สังฆทานคืออันนี้ค่ะเขาก็เริ่มสบายใจแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นตามประเพณีแล้วว่าต้องถือกระป๋องมาอย่างนี้ก็เริ่มรู้จักทางวัดป่าพอมาถวายของเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังอีกเราเป็นชาวพุทธที่ดีก็น่าจะเรียนรู้ทางวินัยของทางพระบ้างว่าไงว่าอาหารทุกชนิดถ้าพระรับแล้วอยู่ได้แค่เที่ยงต้องสละออกถ้าเรามาประเคนท่านนะสองเภสัชทั้ง5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่คือเภสัชทั้ง5รับประเคนแล้วพระพุทธองค์ว่าเก็บไว้ได้อย่างยิ่งแค่7วันก็จะหมดอายุต้องสละออกน้ำปานะคือน้ำผลไม้รับประเคนแล้วเก็บไว้อย่างยิ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็จะหมดอายุต้องสละออกส่วนยาเภสัชต่างๆหรือว่ายาเนี่ยรับประเคนแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตพระท่านสามารถเก็บใส่ย่ามไว้ยามเจ็บป่วยก็เอามาฉันได้เลยเพื่อให้โยมได้รู้จักวินัยของพระเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมมาถวายกล่าวคำถวายสังฆทานกล่าวคำถวายเสร็จเราก็พูดตรงนี้ให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็ไม่ต้องมาประเคนประเคนเฉพาะของใช้ก็จะแยกของเป็นอาหารไม่ต้องประเคนก็จะเกิดประโยชน์ต่อพระมากก็เป็นที่ปราบปลื้มของโยมเพิ่งจะรู้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วทำไมวัดนู้นวัดนี้ไม่เป็นอันนั้นวัดของเราไม่เกี่ยวแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแล้วก็เอาความเป็นจริงมาพูดคุยกันก็เป็นที่ปราบปลื้มใจก็อาจจะเป็นแรงดึงดูดอีกชนิดหนึ่งที่เขาได้มาวัดแล้วได้อะไรกลับไปบ้างท่านครับพระป่าฉันมื้อเดียวหลังจากนั้นนมถั่วเหลืองน้ำผักน้ำผลไม้ฉันได้แค่ไหนยังไงคะที่นี้พระป่าก็คือว่าส่วนมากพระป่าจะถือธุดงค์เข้าวัดด้วยค่ะมือเดียวอาสนะเดียวอาสนะเนี่ยคือนั่งครั้งเดียวแม้กระทั่งนั่งครั้งเดียวเราปวดท้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำกลับนั่งอีกไม่ได้แล้วนี่ว่าอาสนะเดียวจึงจะถือธุดงควัตอาสนะเดียวด้วยก็เพราะฉะนั้นก็ตัดไปเลยเรื่องพวกนมพวกอะไรพวกน้ำผักอะไรตัดไปเลยพวกเรามือเดียวเพราะว่านมนี่ก็ไม่ใช่น้ำปานะนะน้ำปานะคือน้ำผลไม้นมนี่ทำมาจากถั่วเหลืองบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ผลไม้ก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ของทุกอย่างเอามาเราพยายามอธิบายให้เกิดประโยชน์ต่อพระถ้าเกิดประโยชน์ต่อพระมากโยมก็จะได้บุญมากจะได้เข้าใจเรื่องศาสนาด้วยให้ตรงตามธรรมวินัยจริงๆตรงตามธรรมวินัยจริงๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนแล้วเดี๋ยวสนทนาธรรมต่อค่ะ